ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็พยายามทดสอบแนวต้านเดิมอีกครั้งนะคะแต่ว่าก็อ่อนตัวลงมานะคะถึงจะยังปิดบวกได้แต่จะเห็นมูลค่าการซื้อขายที่ลดน้อยลงนะคะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นการพักตัวนะคะในกรอบสามเหลี่ยมนะคะก็เท่ากับว่ามีทางเลือกได้ทั้ง2ทางนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกขึ้นเนี่ยเราก็มองว่าแรงส่งที่น้อยลงเนี่ยทำให้ก็ยังไม่น่าจะผ่านแนวต้านเดิมนะคะผ่านไปก็คงไม่ไกลนะก็คิดว่าถ้าหากว่าจะเล่นช่วงนี้คิดว่ารอรับแถวๆเส้น5วันกับ10วันนะคะเหมือนเดิมจะดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมองไว้ที่เส้น5วันกับ10วันซึ่งอยู่ประมาณ1184นะคะแล้วก็ถัดมาคือ1174จุดค่ะสต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวไทรีนะคะก็จะเห็นว่าลงมาแถวๆกรอบล่างของเทรนด์ไลน์ครั้งหนึ่งนะคะที่ผ่านมาก็มีรอบการแกว่งตัวที่ชัดเจนนะคะก็คิดว่าครั้งนี้เริ่มมีสัญญาณจากเครื่องมือน่าจะขึ้นไปทดสอบกรอบบนของเทรนด์ไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้านก็มาจุดแรกนะคะ4บาท20แล้วก็ถัดไป4บาท40ส่วนแนวรับจะอยู่ที่3บาท84แล้วก็คัทลอสที่3บาท70ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BCP นะคะตัวนี้ก็คาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะเพราะว่านอกจากกราฟราคาเนี่ยจะเริ่มวกตัวกลับขึ้นมาได้พร้อมกับโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวของเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็ส่งสัญญาณซื้อมาแล้วนะคะทั้งตัว RSI แล้วก็ Modify นะคะ BCP ก็จะมีแนวรับประมาณ 22.70 นะคะแนวต้านประมาณ 23.7 ถึง 24แล้วก็คัทลอสที่ 22.3 ค่ะ ถัดมาเป็นตัว RS นะคะเมื่อวานก็ขึ้นมานะคะวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณซื้อมาพักนึงแล้วแต่ยังอยู่ในระดับกลางๆนะคะยังไม่สูงเกินไปก็คิดว่าน่าจะมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีกนะคะ RS จะมีแนวรับอยู่ที่3บาท20ต้าน3บาท46ถึง3บาท50แล้วก็คัทลอสที่3บาท14ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TK นะคะจะเห็นว่าขึ้นมาปิดที่ราคาไฮของวันด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณซื้อมาแล้วนะคะในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นส่วนตัว MACD ที่เราใช้ดูระยะกลางเนี่ยเริ่มจะปรับตัวขึ้นก็คิดว่าน่าจะให้สัญญาณซื้อตามมาได้ในเร็วๆนี้นะคะจะมีแนวรับอยู่ที่11บาท40นะคะแนวต้านก็ประมาณ12บาท50ถึง12บาท70แล้วก็คัทลอสที่12บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ